สำหรับภารกิจในแมปนี้นะคะก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าเราจะต้องตามหาซอมบี้ที่ถือไก่นั่นเองนะคะทุกคนโหยซอมบี้มีซอมบี้ตัวไหนกินไก่เคฟซีบ้างเนี่ย เดี๋ยวต้องไปตามล่านะคะเอ้ยซอมบี้ที่ไม่ถือไก่นายไม่มีประโยชน์สำหรับฉันโอ้โหดูสิมีแต่ซอมบี้ที่ไม่มีไก่นะคะตามล่าเราอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยซอมบี้มีไก่ไปไหนหมดอ่ะโอ้เยอะเกินดูสิเอ้ยโอ้ตามมาทำไมเนี่ยตามมาทำไมซอมบี้ไก่ไปไหนอ่ะซอมบี้ถือไก่ต้องหาซอมบี้ถือไก่ด้วยนะคะทุกคนทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะเอ้ยนั่นไงชิ้นไก่ของเรานะคะเอ้ยนี่เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ดูสิซอมบี้ที่ตามเรามานะคะไม่มีไก่สักตัวเลยอ่ะยาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์โอ้เยอะเกินโอ้ยซอมบี้ในแมปนี้เยอะมากๆนี่คืออุปสรรคในการผ่านแมปนี้นะคะทุกคนโอ้ยมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากไปซะทีเดียวเนาะแค่เราเก็บไก่ให้ได้นะคะยิงซอมบี้แล้วมันจะดรอปไก่ลงเนาะแล้วเราก็ทำการวิ่งไปเก็บไก่นั่นเองเอ้ยเดี๋ยวเยอะมากเลยนะเนี่ยโหยมีแต่ตัวโตๆทุกคนโอ้โหไม่มีไก่สักตัวเลยนะเนี่ยวิ่งมาทำไมอ่ะฉันอยากจะอยากจะกินเธอนะสิไม่มีทางหรอกโอ้ยขอบคุณมากเพื่อนได้เพื่อนมาช่วยนะคะเนี่ยโอเคซอมบี้มีไก่ซอมบี้มีไก่อยู่ไหนอ่ะไม่เห็นสักตัวเลยทุกคนซอมบี้มีไก่ซอมบี้มีไก่ต้องตามล่าเฉพาะซอมบี้ที่มีไก่เท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้มีแต่ซอมบี้ที่ไม่มีไก่นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้มีไก่ซอมบี้มีไก่นี่ไงเจอแล้วโหยซอมบี้มีไก่ของฉันเดี๋ยวทำไมมาเยอะแบบนี้เนี่ยเฮ้ยซอมบี้โอ้โหซอมบี้มีไก่โอเคทุกคนตอนนี้ได้4ชิ้นแล้วนะคะเหลือเพียง1ชิ้นเท่านั้นเราก็จะปลดล็อกหัวไข่ได้แล้วนะคะทุกคนโอเคในแมปนี้พี่นุ้ยเข้าใจแล้วนะคะว่าการยิงซอมบี้เนี่ยต้องเล็งยิงที่หัวเท่านั้นนะคะทุกคนนี่มันจะทำดาเมจได้เยอะกว่าเนาะเอาแล้วละซอมบี้มีไก่ซอมบี้มีไก่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีซอมบี้มีไก่สักตัวนี่มาขัดขวางทำไมเฮ้ยซอมบี้มีไก่ซอมบี้มีไก่มาแล้วซอมบี้มีไก่นี่ซอมบี้มีไก่ตายโอ้เยอะเกินเฮ้ยเพื่อนซอมบี้มีไก่ซอมบี้มีไก่ของเรานี่เรียบร้อยโหได้2ชิ้นเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดตอนนี้เราทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะโอเคในที่สุดเราก็ได้ไข่ในแมปนี้มาแล้วนะคะทุกคนโอเคสำหรับในแมปนี้นะคะให้ทุกคนเลือกแฮทเทอร์เนาะจากนั้นก็กดสตาร์ทนะคะแล้วก็กดขวามือด้านล่างนะคะคลิก anywhere to continue เนาะโอเคคลิกไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะคะไปคุยนี่เลยกับแม่สาวน้อยตรงนี้นะคะกด Y ในการทอล์กนะคะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ภารกิจกับเธอมาเนาะไม่ต้องคุยเยอะนะคะทุกคนกด continue ไปเลยโอเคตอนนี้ได้ภารกิจมาแล้วนะคะเขาให้เอาเราไปเก็บเศษหัวใจให้ได้5เศษนั่นเองกด I can do it นะคะ escape เลยเสร็จแล้วให้ทุกคนกด Q นะคะในการเอาอาวุธออกมานั่นเองแล้วก็กดคลิกนะคะในการโจมตีเนาะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันดูดีกว่านะคะเอาละภารกิจแรกของเรานะคะนั่นก็คือการมาฆ่านี่เจ้าตัวเขียวนะคะแล้วก็กด C นะคะในการเก็บหัวใจนั่นเองโอเคด้านนี้ด้วยอีกตัวนึงนะคะอุ๊ยเพื่อนเอาอ่ะมามุมนี้ดีกว่าเนาะนี่จะได้ไม่ต้องมีคนแย่งนะคะเอาล่ะเรียบร้อยเมื่อได้2หัวใจนี้แล้วเนาะสเต็ปต่อมานะคะให้ทุกคนมานี่เลยมุมนี้โอเคทางนี้เลยนะคะแต่ย้ำนะคะว่าสเต็ปแรกของเราเนี่ยจะต้องเก็บหัวใจได้2อันก่อนเนาะถึงจะมาด้านนี้ได้นะคะโอเคนี่ด้านหน้าของเรานี่มุมนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นเนาะมาจัดการเจ้าตัวนี้เลยทุกคนโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอ่ะโว้อันนี้เพื่อนข้าอยู่เดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยจึ๊บนี่ฟันเรียบร้อยเอ้าไม่มีของดรอปเลยอ่ะโอเคเจ้าตัวนี้เรียบร้อยได้แล้วนี่ไงนี่ไง
กดเก็บเลยนะคะโอเคเหลืออีกชิ้นหนึ่งเนาะเอาละด่านนี้เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนเราจะต้องทำการฆ่ามันนี่นี่ตายอีกนิดเดียวเรียบร้อยได้มาแล้วเอาเดี๋ยวนะมันเก็บไม่ได้อ่ะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงโอเคได้ครบ2ชิ้นแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเราจะไปสเต็ปสุดท้ายนูนด้านนูนนะคะทุกคนโอเคไปกันเลยนี่คือหัวใจชิ้นสุดท้ายของเรานะคะซึ่งจะบอกว่าโหดมากๆต้องระวังด้วยนะคะทุกคนจริงๆก็อยากให้เพื่อนช่วยเนาะโอเคเอาตัวไหนดีอ่ะเฮ้ยๆด้านนี้ด้านนี้นี่ยืนเดียวๆโดนแน่โดนแน่เฮ้ยโชโชโชเอ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยโชโชเออเรียบร้อย ทำไมไม่มีอะไรเลยล่ะเนี่ยไม่มีของดรอปเลยอ่ะเฮ้ยงั้นเอาตัวนี้แทนนะคะโอ้ขอบคุณมากมีคนมาช่วยอ่ะนี่เรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากปังคุงในที่สุดเราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะทุกคนไข่ในแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะแต่ว่าเราก็ทำได้แล้วนะคะโอ้อย่าเดินมาใกล้ฉันอย่าเดินมาใกล้ฉันเลือดยิ่งเหลือน้อยอยู่นะเนี่ยวู้ฮู้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสำหรับแบบนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือการกดเอาภารกิจนะคะที่ตัวไข่นะคะด้านซ้ายมือของเรานั่นเองเขาให้เราไปทำการเก็บไข่นะคะทุกคนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็เพสโตเซ็นทรัลพาร์คนะคะวอนโลฟนะคะแล้วที่สุดท้ายนั่นก็คือสคูลโรงเรียนนั่นเองนะคะโอเควิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะกดกากบาทออกไปเลยจากนั้นก็ไม่มีรถใช่ไหมไกลใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะคะแมปนี้เนี่ยเราสามารถเทเลพอร์ตได้นะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็กดเทเลพอร์ตกันดูดีกว่าเนาะนี่กดที่ทาวเลยนะคะโอเคมาแล้วภารกิจแรกของเรานะคะให้มาเก็บของที่นี่เลยนี่ใต้สะพานนะคะทุกคนโอเคนี่ไงไข่แรกของเรานะคะกดตัว E นะคะเพื่อเก็บไข่เนาะโอ ดูคนแต่งตัวในแบบนี้สิทุกคนโอ้โหมีแต่คนแต่งตัวตลกมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่เว้นแต่ตัวของเรานะคะเป็นสตีฟสตีฟก็อยากได้ไข่เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคมาที่เพสโตเนาะนี่เจอแล้วนี่ไงไข่อีกใบหนึ่งนะคะได้2ใบแล้วทุกคนโอ้สตีฟนายสู้ๆสตีฟสู้ๆสตีฟตลกมากเลยนะเนี่ยพี่ซูซี่อัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันกลายเป็นภาพสีเขียวเนาะก็เลยต้องได้ยืมตัวของโซจูมานะคะโซจูเป็นสตีฟเนาะโอเคต่อไปต่อไปอะไรอะช็อปไหมซูเปอร์มาร์เก็ตป่ะเดี๋ยวนะด้านหลังก็มาร์เก็ตเฉยๆนะมันบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนมาร์เก็ตเฉยๆไม่ไปนะ เดี๋ยวมันไม่ตรงเนาะเอ้ยไม่ได้เข้าแมปนี้นานนะคะมีการอัปเดตใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเห็นแต่มาร์เก็ตอ่ะน่าจะมาร์เก็ตป่ะเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้ที่เราเข้ามาอัดเนี่ยมันเขียนว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะห่างกันแค่ไม่กี่นาทีมันกลายเป็นมาร์เก็ตไปแล้ว เดี๋ยวทุกคนสับสนเอ้ยใช่จริงด้วยนี่ไงโอเคโอ้โหห่างไม่กี่นาทีนี่อัปเดตแล้วเหรอได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคจากนั้นเราจะตรงดิ่งนะคะไปที่โรงเรียนนั่นเองสถานที่สุดท้ายนู่นด้านหน้าของเรานั่นเองโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยตายละสตีฟขาไหนไม่บานแล้วเหรอ เดี๋ยวช่วยสตีฟในการวิ่งก่อนดีกว่านะคะกดวิ่งเร็วเลยปึ๊ดจับปึ๊ดจับปึ๊ดจับปึ๊ดปึ๊ดจับปึ๊ดจับปึ๊ดจับปึ๊ดดูท่าวิ่งของสตีฟสิทุกคนโอ้ยขำขออนุญาตเกลียดท่าวิ่งเฮ้ยดูดิโอ้มีเพื่อนของเรากำลังถอดหัวนะคะนายจะทำอะไรอ่ะโอเคเข้าไปด้านในต่อดีกว่าเนาะเอาสตีฟเร็วเข้าสตีฟเอ้ยจุดจับบึ๊ดจับบึ๊ดบึ๊ดจับบึ๊ดตลกสตีฟอ่ะโอเคนี่เข้ามาที่หอประชุมนะคะแล้วก็มีไข่ด้านใน
โอ้ใครอยู่ในป๊อปคอร์นเลยนะคะเนี่ยเอาเลยเรียบร้อยตอนนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ใครในแมปนี้มาแล้วสุดยอดมากๆเลยขอบคุณสตีฟด้วยนะคะขอบคุณตัวละครของโซจูด้วยเนาะไปยืมของเขามานะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย